าลรัฐธรรมนูญนัดวันที่12มิถุนายนถกต่อคดียุบก้าวไกลล้มล้างการปกครองปราโมชพูดชี้นำสังคมการเมืองวันที่5มิถุนายน2567 13 นาฬิกาศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาต่อปมยุบพรรคก้าวไกลวันที่12มิถุนายนคดีล้มล้างการปกครองพร้อมปรามคู่กรณีงดแสดงความเห็นหรือชี้นำสังคมในกระบวนการของศาลเมื่อวันที่5มิถุนายน2567ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ร้องโดยนายทะเบียนพรรคการเมืองยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องมีพฤติการกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคผู้ถูกร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญครป.ว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรค 1 และ 2 ข้อเท็จจริงปรากฏตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เศษ3ส่วน 2567 จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องและห้ามมีให้ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องและถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคหรือมีส่วนร่วมจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ภายในกำหนด10ปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตามรปว่าด้วยพรรคการเมือง2560มาตรา92วรรค 2และมาตรา94วรรค 2โดยผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหารวมไว้ในสำนวนส่งสำนาคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาให้กกต.ทราบและกำหนดนัดพิจารณาต่อไปในวันที่12มิถุนายนอันหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าก่อนศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยคู่กรณีไม่สมควรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีที่เป็นการชี้นำสังคมอันอาจกระทบต่อการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลแอมพิธานยังไม่พร้อมแต่งออมสุชาเผยงานยุ่งทั้งคู่ลุ้นเซอร์ไพรส์คุกเข่าที่เมืองนอกบันเทิงวันที่4มิถุนายน2567 17 นาฬิกา 47 นาทีแอมพิธานเปิดใจยังไม่พร้อมแต่งออมสุชาเผยงานยุ่งทั้งคู่ลุ้นเซอร์ไพรส์คุกเข่าที่เมืองนอกเผยสิ่งที่รักในตัวฝ่ายหญิงตลอด7ปีที่ผ่านมาคบหาดูใจกันมานานถึง7ปีแล้วสำหรับคู่รักนักแสดงสาวออมสุชาและแอมพิธานครั้งก่อนออมสุชาเปิดใจว่าพร้อมแต่งนานแล้วแค่รอผู้ชายมาขอแต่ไม่ซีเรียสเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอ่านข่าวออมสุชาพร้อมแต่งนานแล้วแค่รอผู้ชายมาขอแต่ไม่ซีเรียสเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ล่าสุดแอมบอกว่ารอออมพร้อมโดยทั้งคู่ควงกันออกงานอีเวนต์จึงมีโอกาสได้ถามเรื่องนี้จากฝ่ายชายออมตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆรอหลายๆอย่างพร้อมออมก็ยุ่งเรื่องงานผมก็ยุ่งเรื่องรอความพร้อมไม่ถึงกับกดดันเราเข้าใจทุกคนมีหลายอย่างต้องเคลียร์ต้องทอยุ่งกันทั้งคู่ตอนนี้ปีที่7แล้วเราปรับกันเรื่อยๆมีบางอย่างที่เหมือนและไม่เหมือนกันแต่ก็เข้าใจกันมากขึ้นสิ่งที่รักออมตลอด7ปีที่ผ่านมาออมเป็นคนง่ายๆสบายๆไลฟ์สไตล์เข้ากันได้ส่วนตัวก็จะเป็นคนดูส่วนมากจะเป็นเรื่องของเวลานอกจากนี้แอมยังแอบหลุดโป๊ะว่าถ้าจะขอสาวออมอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ขอที่เมืองนอกแต่ยังไม่ได้แพลน ปปช.เจออีกบิ๊กต่อผู้บัญชาการตำรวจกู้เงิน20ล้านทำธุรกิจขอขยายเวลาปมบ้านอังกฤษการเมืองวันที่5มิถุนายน2567 16:46 น.นปปช.พบบัญชีทรัพย์สินบิ๊กต่อผู้บัญชาการตำรวจกู้เงิน20ล้านไปทำธุรกิจเจ้าตัวส่งทนายขอขยายเวลาชี้แจงไปอีก30วันยันภาพถ่ายบ้านอังกฤษไม่ได้หลุดจากปปช.เมื่อวันที่5มิถุนายน2567ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.นายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปช.แถลงถึงกระแสข่าวปปช.มีมติแจ้งข้อกล่าวหาพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจและภริยากรณีไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินในส่วนบ้านที่ประเทศอังกฤษต่อปปช.แต่ผู้บัญชาการตำรวจและภริยาไม่มารับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าข้อเท็จจริงพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.2 รอบในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้บัญชาการก.และตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจเป็นไปตามที่มีหน้าที่ต้องยื่นและต้องยื่นทุก3ปีหลังจากนั้นได้เข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจเมื่อปี 2566 แต่กรณีเข้ารับตำแหน่งนี้ไม่จำเป็นต้องยื่นทรัพย์สินต่อปปช.เพราะเป็นการรับตำแหน่งในช่วงที่แสดงบัญชีทรัพย์สินแล้วจึงไม่ต้องยื่นซ้ำในช่วงเวลา3ปีเมื่อไม่ต้องยื่นจึงไม่มีบัญชีที่ต้องเปิดเผยนายนิวัติชัยกล่าวว่าดังนั้นกรณีมีคนบอกว่าปปช.ปลดบัญชีทรัพย์สินของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ออกจากเว็บไซต์นั้นน่าจะเข้าใจคลาดเคลื่อนเพราะไม่ได้มีการตรวจสอบยกเว้นกรณีพ้นจากตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจที่จะครบในวันที่1ตุลาคม2568ถึงจะยื่นรวมถึงกรณีรับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาสว.แต่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นเนื่องจากมีการยื่นไว้แล้วในตำแหน่งอื่นเป็นข้อยกเว้นตามมาตรา105วรรค5แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยปปช.2561 นายนิวัติชัยกล่าวอีกว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในบัญชีทรัพย์สินปปช.ของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์พบว่ามีการกู้เงินวงเงิน20ล้านบาทโดยชี้แจงในบัญชีทรัพย์สินว่ากู้เงินเพื่อไปทำธุรกิจซึ่งปปช.ได้เชิญพลตำรวจเอกต่อศักดิ์มาชี้แจงเพิ่มเติมว่าผลการลงทุนเป็นอย่างไรบ้างทำไมไม่มีการชี้แจงโดยเมื่อหลายวันก่อนพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ได้ส่งทนายความมาขอขยายเวลา30วันนอกจากนี้ในประเด็นภาพถ่ายบ้านนั้นพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ได้แนบภาพถ่ายบ้านที่อังกฤษซึ่งเป็นเพียงภาพตัวบ้านอย่างเดียวเท่านั้นกรณีที่ปรากฏภาพบ้านและมีท่านกับคู่สมรสยืนอยู่ไม่ใช่ภาพถ่ายที่ยื่นต่อปช.ส่วนมาจากใครก็ต้องกลับไปดูคนที่ยื่นเรื่องร้องเรียนว่ามีใครบ้างดังนั้นภาพถ่ายที่หลุดออกไปไม่ได้ออกไปจากปปช.แน่นอนเป็นภาพคนละชุดกับที่ปปช.มีอยู่รวมทั้งการดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจก็ไม่จำเป็นต้องยื่นเพราะจะยื่นทุก3ปี